ครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ใบตองแห้งออนแอร์นะครับวันนี้เช่นเคยกับคุณใบตองแห้งนะครับประเด็นวันนี้พี่ถึกเราจะมาคุยกันเรื่องของการเลือกตั้งซ่อมนครปฐมวันนี้เปิดรับสมัครนะฮะก็วันแรกมี6พรรคการเมืองไปก็ได้หมายเลขเรียบร้อยนะฮะก็มีตัวแทนจากพรรคอนาคตใหม่พรรคไทยศรีวิไลพรรคเสรีรวมไทยประชาธิปัตย์พลังสังคมแล้วก็ชาติไทยพัฒนาก็เรียงตามอันดับ1ถึง6กันฮะมันก็มีข่าวกันมาบอกว่าตอนแรกเนี่ยเหมือนกับพปชรจะลงใช่ไหมทีนี้ผมเข้าใจว่าทุกฝ่ายเนี่ยพอไปมาก็เริ่มเข้าใจแล้วล่ะว่าไอ้การลงสมัครเลือกตั้งซ่อมเนี่ยครับซึ่งกติกามันก็คือว่าไม่เอาคะแนนมาคำนวณใหม่มันเอาแค่ตัวส.ส.มันเอาแค่ตัวส.ส.ซึ่งผมก็ขำกกต.อยู่ว่าอยากจะถามอยู่ว่าทำไมกกต.ถึงไม่ประกาศให้มันเปิดเผยไปเลยว่าผลการเลือกตั้งซ่อมเนี่ยจะเป็นอย่างไรแล้วจะยังไงจะคิดคำนวณแบบไหนเพราะว่าผมก็เคยถามอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้ทุกคนรู้เบื้องต้นแล้วแหละว่ามันไม่เอาคะแนนมาคำนวณใหม่เพราะฉะนั้นพรรคอื่นไม่จำเป็นต้องลงใช่ไหมฮะมันแค่เอาต้องการตัวส.ส.เลือกตั้งซ่อมแต่ถามว่าตัวส.ส.ได้มาแล้วเนี่ยนะฮะมันจะไปเปลี่ยนตัวมันไม่เปลี่ยนใช่ไหมเขาบอกว่าไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนกันการคำนวณคะแนนสมมติส.ส.อนาคตใหม่ที่ได้อยู่80-81คนตอนเนี้ยถ้าเขาแพ้ขึ้นมาเนี่ยจะชดเชยให้เขาไหมอะไรเนี่ยในการคำนวณปฏิรูปกกต.ก็ยังไม่พูดนะแต่ทุกคนตอนนี้ทุกคนรู้แล้วล่ะว่าอย่างน้อยมันไม่เอาคะแนนมาคำนวณใหม่มันเอาแค่ตัวบุคคลครับมันแค่ตัวบุคคลทีนี้ในเมื่อกติกายังไม่ชัดเจนแน่นอนแต่ว่าชัดเจนระดับหนึ่งว่าแต่ละคนเนี่ยนะฮะแต่ละคนเนี่ยคือลงไปแล้วเนี่ยก็พรรคอื่นเนี่ยไม่จำเป็นต้องยุ่งเลยก็คือว่าถ้าเราดูคะแนนเดิมนะฮะหมายถึงว่าเวลาไปคำนวณคะแนนส.ส.ปฏิรูปก็ยังใช้ของเดิมคืออนาคตใหม่เนี่ย34,164 คะแนนครับใช่ไหมฮะอันนี้เลือกตั้ง24มีนานะฮะ18,741คะแนนประชาธิปัตย์18,970คะแนนครับยังจะเอาตัวเดิมไปคำนวณอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยพรรคอื่นไม่ต้องลงอย่างเช่นเศรษฐกิจใหม่3,113ไม่ต้องลงบางคนก็อาจจะสงสัยว่าเสรีรวมไทยเนี่ย6,110คะแนนเขาลงทำไมเสรีรวมไทยลงนะแต่ผมเข้าใจว่าลงก็ดีเผื่อพลาดพลั้งอะไรจะได้มีตัวแทนฝ่ายค้านเป็นคนที่2ใช่ไหมฮะฝ่ายค้านยุคนี้ลงคนเดียวไม่ได้นะฮะต้องลง2คนครับคือเดี๋ยวเกิดมีอะไรซวยขึ้นมานะฮะแบบคล้ายๆว่า อะไรอ่ะเดี๋ยวก็มีการเหวี่ยงข้อหาอะไรขึ้นมาเนี่ยฝ่ายค้านซวยเนี่ยก็คือแบบต้องมีคนตัวที่2รองรับไว้อยู่ใช่ไหมฮะถึงแม้ว่าอนาคตใหม่ปกติแล้วเนี่ยการหาเสียงแบบอนาคตใหม่จะไม่ค่อยถูกจับอะไรหรอกเดี๋ยวว่าเราก็ต้องคำนึงถึงว่ามันมีโอกาสที่แบบว่าเขาจับผิดกันได้เสมอเพราะฉะนั้นอนาคตใหม่ลงแล้วเสรีรวมไทยลงก็เป็นเรื่องดีเหมือนกันสำหรับผมนะฮะแต่ทีนี้ไอ้ที่มันตลกก็คือว่าสำหรับฝ่ายรัฐบาลนี่กลายเป็นว่าเอาจริงทั้งคู่ตอนแรกเนี่ยพปชรบอกว่าพลังประชารัฐเขาบอกว่าถอยให้ประชาธิปัตย์เริ่มประชาธิปัตย์ได้ที่2พลังประชารัฐได้ที่3แล้วก็ประชาธิปัตย์ก็ทำท่าหวังว่าชาติไทยจะถอยให้เพราะชาติไทยได้ที่4วุ้ยคะแนนห่างกันตั้งเยอะ 18,970 แล้วก็ชาติไทยได้ 12,279 ครับใช่ไหมฮะเขาก็หวังว่าชาติไทยจะถอยให้แต่บังเอิญโทษทีฮะชาติไทยนี่คือคุณประเดิมชัย ประเดิมชัยสะสมทรัพย์อันนี้มันเป็นศึกศักดิ์ศรีไหมพี่ถึกศึกศักดิ์ศรีใช่ไหมฮะคือสะสมทรัพย์เป็นตระกูลอยู่ในนครปฐมฉะนั้นจะต้องรักษาพื้นที่ไว้เขาเรียกว่าบ้านใหญ่บ้านใหญ่สะสมทรัพย์เนี่ยเขาเรียกว่าบ้านใหญ่ครับถ้าเราไปย้อนดูคะแนนครั้งที่แล้วนะฮะผมนี่ไปคนดูคะแนนครั้งที่แล้วคือเขต5 3พรานเนี่ยคราวที่แล้วนะฮะสะสมทรัพย์เนี่ยคือเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยคุณประเดิมชัยสะสมทรัพย์เนี่ยชนะประชาธิปัตย์แล้วก็เป็นการชิงพื้นที่จากประชาธิปัตย์ด้วยครับครั้งนั้นเนี่ยนะฮะ เขาได้ไป4เขตเพื่อไทย5เขตอ่ะเพื่อไทยได้ไป4คนครับแพ้เฉพาะที่เขต1คุณอะไรนะคุณคนปัจจุบันอ่ะซึ่งตอนนั้นอยู่พรรคชาติไทยแต่รอบนี้ย้ายไปอยู่ประชาธิปัตย์เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบนี้เนี่ยคุณประเดิมชัยเนี่ยเขาก็ลงเพียงแต่เขาผมเข้าใจว่าเขาคงคิดว่าเมื่อเพื่อไทยไม่ส่งเมื่อทสช.ถูกยุบก็อาจจะประมาทมองข้ามอนาคตใหม่คือคงประมาทแล้วมองข้ามอนาคตใหม่คือยังบอกว่าตัวเองมีฐานเสียงอยู่ในพื้นที่ใช่คือคู่แข่งของเขาเนี่ยนะฮะคุณระวังเนตรโพแก้วเนี่ยพลังประชารัฐเนี่ยย้ายมาจากประชาธิปัตย์ครับแล้วก็ย้ายมาจากอีกเขตด้วยย้ายข้ามเขตมา
ข้าใจว่าคราวที่แล้วลงเขต4หรือเขต3อะไรเนี่ยครับครับฮะแล้วก็ย้ายข้ามเขตมาแล้วก็คุณสุรชัยอนุตโทเนี่ยเป็นอดีตสจ.อืมอันนี้จากประชาธิปัตย์นะฮะของประชาธิปัตย์เป็นอดีตสจ.ถ้าเราเทียบกันแล้วเนี่ยขอโทษทีไม่ได้หมิ่นอะไรกันนะก็คือหมายถึงว่าชื่อเสียงของคุณประเดิมชัยกับคุณสุรชัยเนี่ยในเชิงตัวบุคคลเนี่ยคนก็จะมองว่าคุณประเดิมชัยเขาจากบ้านใหญ่ดีกว่าใช่ไหมครับใช่ไหมฮะตระกูลสะสมทรัพย์เขาก็ครองนครปฐมมาตั้งนานมันก็เลยแบบผมก็คิดว่าเขายอมไม่ได้ไงเขาคิดว่าเขาต้องมีโอกาสชนะผมว่าไอ้ที่ขำเหมือนกันนั่นอีกนะฮะก็คือเมื่อวานเนี่ยฮะนั่งดูข่าวก็คือแบบคุณระวังเนี่ยโพแก้วเขาให้สัมภาษณ์คุณระวังเนี่ยโพแก้วเป็นผู้สมัครสสของผู้สมัครของพลังประชารัฐที่ถอนตัวแต่ครั้งนี้ไม่ลงนะครั้งนี้ไม่ลงที่ยอมถอยอ่ะครับเขากลับบอกว่าคุณประเดิมชัยนี่แหละมีโอกาสมากกับประชาธิปัตย์ใช่ไหมบอกไม่ควรจะตัดคะแนนกันตัดกันทำไมถ้าแข่งระหว่างซีฝ่ายค้านกับรัฐบาลต้องให้คุณประเดิมชัยสะสมทรัพย์มีดีกรีมากกว่ามีพวกพ้องมีผลงานในอดีตมากกว่ามีความพร้อมในพื้นที่กว่าถ้ามองว่าระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้านส่วนตัวผมมองว่าคุณประเดิมชัยสามารถช่วยให้ซีรัฐบาลมีสสเพิ่มในสภาได้แต่จะไม่ให้ประชาธิปัตย์ยอมไงประชาธิปัตย์เขาอ้างเขาได้ที่สองใช่ไหมฮะแกก็บอกว่าถ้าให้ประชาธิปัตย์ลงเดี๋ยวสู้ได้ไหมมีคนถามไงแกบอกคนในพรรคมาถามแกก็บอกว่าก็ต้องมองกันตามสภาพมันมีผลสืบเนื่องมาจากเลือกตั้ง24มีนาจากเรื่องอะไรก็ทราบกันดีส่งผลกระทบถึงผู้สมัครในนามพรรคประชาธิปัตย์เขต5อำเภอสามพานมันก็โยงมาจากกรุงเทพเขต5เนี่ยมันคือติดกรุงเทพนี่เองนะฮะ มันก็คือคนกรุงนั่นแหละฮะแต่ว่าส่วนนึงก็ย้ายกันออกไปอยู่แถวนั้นก็คือมันบ้านจัดสรรก็ขึ้นอะไรมันก็ขึ้นใช่ไหมฮะมันเป็นคนกรุงซะเยอะแล้วมันไม่ค่อยจะเป็นชนบทแล้วใช่ไหมฮะเนี่ยเนี่ยเขาก็บอกว่าโยงมาคะแนนเขต5เนี่ยมันโยงมาจากกรุงเทพคะแนนหายเพราะกระแสนิยมพรรคประชาธิปัตย์หายแล้วคะแนนผู้สมัครคนถ้าประชาธิปัตย์ลงอีกครั้งก็ต้องมีผลในเรื่องกระแสติดลบอยู่โอ้อันนี้เบรกกันซึ่งหน้าเลยพลังประชารัฐผู้สมัครพลังประชารัฐพูดเองพี่ตึกเขาไม่คุยกันก่อนแล้วในการส่งผู้สมัครเฉพาะฝ่ายรัฐบาลฝ่ายรัฐบาลเขาคงประชาธิปัตย์เขาคงถือสิทธิ์ของเขาได้ที่2ไงตามมารยาทคุณต้องให้ที่2ลงไงใช่ไหมอ้าวแล้วไงอ่ะทีนี้เหมือนกับที่2ลงแต่ที่4เนี่ยตัวบุคคลก็ถือว่าเขาแน่กว่าแล้วผมจะบอกว่าในทางเทียบทางพรรคการเมืองนะผมว่าประชาธิปัตย์เนี่ยนะฮะก็เสี่ยงตรงไหนอ่ะเอ้าตอน24มีนาคุณหาเสียงอะไรหาเสียงอะไรไม่เอาลุงตู่ฮะถูกไหมไม่เอาประยุทธ์ใช่ป่ะครับใช่ไหมฮะคุณอภิสิทธิ์ไปเดินป้าบอกไม่เอาประยุทธ์ใช่ป่ะผมก็ไม่รู้ไอเราก็ไม่รู้ว่าไอ้18,970คะแนนนี่มันมาจากหนึ่งไม่เอาประยุทธ์หรือว่า2คะแนนเสียงส่วนตัวของคุณสุรชัยหรือว่า3เป็นพวกที่รู้ทันอยู่แล้วว่ายังไงไปใช้ปัดก็ต้องร่วมรัฐบาลกับประยุทธ์ก็เลยเทคะแนนให้ซะเออเราก็ไม่รู้ว่ามันมีทั้ง3เหตุผลใช่ไหมฮะครับ3-4เหตุผลทีนี้ครั้งนี้มันก็จะรู้ไงถ้ามีใครใน18,970คะแนนบอกว่าไม่เอาประยุทธ์เนี่ยแต่ดันไปเผลอเลือกประชาธิปัตย์เนี่ยคราวนี้รู้แล้วจะปัดบีบให้คุณอภิสิทธิ์ลาออกครับใช่ป่ะแล้วปัดบีบให้คุณอภิสิทธิ์ลาออกงั้นประชาธิปัตย์เนี่ยแล้วก็ยอมกระโดดเข้าไปร่วมคือก็ไม่เรียกว่าบีบตัวเองหรอกแบบคล้ายๆว่าลงมติพรรครู้กันอยู่แล้วแหละรู้ก็เดี๋ยวเราลงมติพรรคแบบนี้ว่าจะร่วมรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ไงก็อยู่ไม่ได้ครับอยู่ไม่ได้แล้วคุณอภิสิทธิ์ก็ต้องลาออกทั้งลาออกจากสสจากหัวหน้าพรรคใช่ป่ะครับหาลาออกจากหัวหน้าพรรคนี่ลาออกก่อนละปุ๊บพอบอกว่าเข้าร่วมรัฐบาลปุ๊บเนี่ยแล้วที่หาเสียงมาทั้งหมดยังไงเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยใช้ปัดเนี่ยนะฮะเหนื่อยสุดในสนามเนี่ยเราไม่รู้คะแนนไปใช้ปัดจริงๆมีอยู่เท่าไหร่เอาพลังประชารัฐ18,711น่าจะตัวจริงของเขาอะครับเอานั่นจะเลือกลงตัวเอาสมทบด้วยอาจจะมีพรรคประชาชนปฏิรูปตัวนี้ก็ได้นะตั้ง168คะแนนของคุณไพบูลย์ตั้ง168คะแนนอย่างน้อยต้องเทให้ลุงตู่อยู่แล้วเนี่ยพรรครวมพลังประชาชาติไทย614คะแนนต้องเทให้ลุงตู่อยู่แล้วนี่เขามาอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่พวกนี้จะเทให้ประชาปัดป่ะประชาปัดเนี่ยเอาอาจจะเทเพราะนี่เหมือนคราวนี้เป็นรัฐบาลใช่ไหมแต่ครั้งนี้คุณที่พี่ถึกบอกว่าคุณระวังเนี่ยไปพูดเชียร์คุณพระเดิมชัยถูกไหมจะแกวิเคราะห์จะทำให้คะแนนไม่ได้เชียร์คุณระวังครั้งที่แล้วเนี่ย18,000ไปเทให้คุณประเดิมชัยได้ไม่รู้แกไม่ได้เชียร์แกวิเคราะห์เฉยๆเอ้าแกวิเคราะห์ว่าจริงๆคุณประเดิมชัยเนี่ย
มีโอกาสได้มากกว่าครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าไปท้ายๆแล้วทำไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าเป็นผมเป็นฝ่ายรัฐบาลคือถ้าไปช่วงโค้งท้ายๆแล้วเห็นว่าใครมีโอกาสมากกว่าก็ต้องพยายามหนุนฝั่งนั้นอีกคนก็ต้องถอยครับประเด็นก็คือว่าจะมีใครถอยให้ใครมั้ยสุดท้ายแล้วถ้าบอกว่าอีกคนถอยสมมุติมีคนบอกว่าประเมินกันหมดรอบด้านแล้วคุณประเดิมชัยเต็งจ๋ากว่าแล้วก็คุณสุรชัยนี่ควรจะถอยมันก็ถอยไม่ได้หรอกมันลงไปแล้วมันไม่มีสิทธิ์ถอยผมถามว่าการแล้วจะไปถอยจะไปบอกให้ชาวบ้านบอกถอยหันไปเลือกชาติไทยมันไม่ใช่ไงมันศักดิ์ศรีมันค้ำคอมันไม่มีใครถอยได้หรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยชาติไทยเขาก็จะแต่ชาติไทยเขาก็จะหาเสียงแบบนี้ชาติไทยก็จะมีจุดแข็งจุดอ่อนก็คือเขาก็ชื่อสะสมทรัพย์เขาก็อยู่มาแล้วเขาก็จุดแข็งเขาก็คือเขาก็บอกอยู่แล้วเขาก็มานี่เขาเป็นรัฐบาลอยู่แล้วเขาไม่ดัดจริตนะเขาไม่ใช่พรรคการเมืองดัดจริตเขามาเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าใครเป็นรัฐบาลเขาเอาด้วยหมดเขาเป็นคนหาเสียงแบบนี้อยู่แล้วแต่จุดอ่อนก็คือคุณประเดิมชัยเนี่ยฐานเสียงเดิมก็คือเพื่อไทยนะฮะฐานเสียงเดิมก็คือเพื่อไทยเราไม่รู้ว่าใน 44,000 ครั้งที่แล้วในฐานเสียงส่วนตัวเท่าไหร่อาจจะเหลือ 12,000 นี่ไง 12,000 จากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยนะที่โผล่ออกมาที่มันชัดเจน 44,000 ใช่มั้ยฮะ 44,000 มันเหลือ 12,000 นี่ไงครับเพราะฉะนั้นแกจะสู้ได้อีกเท่าไหร่แกจะฟาดฟันได้อีกเท่าไหร่หรือว่าอาจจะมองว่าคราวที่แล้วแกประมาทคราวนี้อุดทุกช่องนี่ไงพี่ถึกเขาให้สัมภาษณ์ไม่ได้บอกว่ายอมแล้วว่าครั้งที่แล้วเนี่ยยังไม่ได้ตั้งตัวอันนี้คุณประเดิมชัยพูดฮะยังไม่ได้ตั้งตัวเพราะไม่คิดว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นเร็วแต่ครั้งนี้เนี่ยมั่นใจเพราะว่าฐานเสียง30ปีไม่ใช่ไม่ตั้งตัวหรอกครับ เขาประมาทครับ เขาคิดว่าโอ้ยไปดูทุกโพลวิเคราะห์สำนักสิฮะอนาคตใหม่มาจากไหนใช่ไหมฮะมาจากใครอะไรแบบนี้ไม่มีอะไรเลยทุกสำนักมองว่าอนาคตใหม่นี่ไม่มีทางสู้เลยพักหน้าใหม่เฉยๆแล้วพวกนี้ประมาทอนาคตใหม่ประมาทกันหมดแต่รอบนี้เนี่ยเขาไม่ประมาทแล้วเพียงแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมันก็น่าสนใจว่าแน่นอนว่าไม่ว่าจะเป็นพักไหนเนี่ยจะชาติไทยหรือประชาธิปัตย์คุณก็แบกรัฐบาลลงไปสู้อีกฝั่งคือฝ่ายค้านผมมาลองนับดูแล้วคะแนนฝ่ายค้านเนี่ยนับตั้งแต่อนาคตใหม่นะเสรีรวมไทยเศรษฐกิจใหม่เพื่อชาติผมนับได้46,000จากคุณจุมพิตา 34,000 เนี่ยผมนับได้46,000ฝ่ายรัฐบาลผมนับได้ประมาณ 55,000 แพ้กันอยู่ 9,000 ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้ถ้าคิดคณิตศาสตร์ง่ายๆบอกว่าถ้ารัฐบาลเทให้กันหมดรัฐบาลนี่ผมนับไปถึงไทยศรีวิไลด้วยนะแต่ตอนนี้ไทยศรีวิไลเป็นฝ่ายค้านอิสระเขาก็ลงด้วยใช่ไหมครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าแต่ถ้าเรานับไปถึงพรรครักพื้นป่าพลังท้องถิ่นไทยอะไร200 300คะแนนกันเนี่ยนี่อยู่นี่หมดนับไปถึงพรรคคุณไพบูลย์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะก็เนี่ยคือแบบ 55,000 ครับ 55,000 กับ46,000 9,000ถ้าเราคิดด้วยสูตรง่ายๆในฝ่ายค้านน่ากลัวอยู่แต่ทีนี้นอกจาก1เขาลง2พรรคแล้วครับเนี่ยแล้วอนาคตใหม่ลงพรรคเดียวแต่มีเสรีรวมไทยมาอีกพรรคนึงเราก็ไม่รู้ว่าเสรีรวมไทยจะคิดยังไงนะเขาก็อาจจะสู้เต็มที่ของเขาก็ได้แต่ทีนี้ก็คือแบบอันนี้ก็คือแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างฝ่ายค้านกับรัฐบาลเนี่ยมันก็ประจันหน้ากันอยู่ว่าถ้าเราคิดว่า 9,000 แต่เขา1เขาลง2พรรคแล้ว2เราคิดว่าเฮ้ยคนที่เลือกตอนนั้นเขารู้หรือว่าประชาธิปัตย์เนี่ยจะไปลงให้ลุงตู่2คนที่เลือกพรรคอื่นพรรคอะไรกระจายทั้งหลายเนี่ยเขาคิดหรือเปล่าว่าเขาจะไปเลือกให้ลุงตู่ภูมิใจไทยก็1,001นะอะไรเงี้ยสมมุตินะกระจายนะแล้วแบบคนที่เลือกชาติไทยตอนนั้นจะเปลี่ยนใจไหมเลย อันเนี้ยมันจะเป็นการวัดกันวัดเครดิตจริงนะวัดเครดิตกันจริงๆนะว่าตกลงฝ่ายค้านกับรัฐบาลเนี่ยโดยที่เราตั้งสมมติฐานก่อนว่า1คือฝ่ายค้านเนี่ยคะแนนเขาน้อยกว่าอยู่แล้วประมาณ 9,000 และ2ก็คือว่าใครจะตีกับใครระหว่างฝ่ายค้านก็ลง2พรรคถึงแม้ว่าเสรีรวมไทยคราวที่แล้วได้แค่ 6,000 นะครับ1ฝ่ายค้านลง2พรรคแล้วก็2คือว่าฝ่ายรัฐบาลก็ลง2พรรคซึ่งก็เป็นตัวเก่งทั้งคู่จากครั้งที่แล้วก็ได้หมื่นกว่าทั้งคู่ใครจะตีกับใครแล้ว3ก็คือว่าไอ้มันจะแสดงความแปรเปลี่ยนระดับไหนสำหรับคนที่ชอบรัฐบาลหรือไม่ชอบรัฐบาลเพราะมันชัดแล้วนี่มันหลัง24มีนามันตั้งกี่เดือนใช่มั้ยมีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหาคมกันยา6เดือนแล้วนะนี่มันหลังตั้ง6เดือนแล้วนะใช่มั้ยฮะเราก็ยังเนี่ยมันจะวัดกันดูว่าตกลงแล้วเนี่ยคะแนนมันจะออกมายังไงพี่ถึกสมมติฐานที่บอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะวัดเลยว่าเอาหรือไม่เอาลงตัวอันนี้ชัดไหมค่อนข้างชัดเพียงแต่ว่ามันตัวพลังประชารัฐไม่ได้ลงเองเออค่อนข้างชัด
ตัวพลังประชารัฐไม่ลงเองเท่านั้นเองมันก็แต่มันก็เป็นฝ่ายค้านกับรัฐบาลซึ่งรัฐบาลเดิมมี2พรรคหรือเราก็ไปคอยนับคะแนนดูแล้วกันฝ่ายรัฐบาลจะบอกว่าเอ้ยถึงสมมติอนาคตใหม่ชนะสมมตินะรัฐบาลก็อาจจะนับบอกว่าเนี่ยไงประชาธิปัตย์กับชาติไทยรวมกันได้มากกว่าเราไปตีกันเองเท่านั้นเองอันนี้กรณีที่แพ้ค่อยดูก่อน